นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบังหุงเวสรณังยันติปัปปตานิวนานิจะอารามลุกกเจตยานิมนุสสาพยตจิตาเนตังโคสรณังเขมังเนตังสรณมุตตมันตินับบัดนี้จักได้แสดงพระธรรมเทศนาอันเป็นธรรมะคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อให้เป็นไปในการบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานจิตอุทิศถวายพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญประจำวันเสาร์ซึ่งท่านทั้งหลายได้มีศรัทธาเลื่อมใสเคารพในพระรัตนตรัยเคารพในพระเดชพระคุณหลวงพ่อจึงได้จัดการบำเพ็ญกุศลมาตลอดตั้งแต่วันหลวงพ่อถึงมรณภาพเป็นเวลา6ปีที่ผ่านมานี้ย่อมเป็นการแสดงออกถึงความเคารพความมั่นความนับถืออย่างจริงใจและแม้ว่าเวลาจะผ่านไปสักกี่ปีก็ตามแต่ว่าความเคารพนับถือในพระเดชพระคุณหลวงพ่อนั้นยังมีอยู่นี้เป็นเครื่องยืนยันสัจธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อประกาศถ้าดูตามประวัติจะเห็นว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อนั้นเป็นคนที่เกิดมาค่อนข้างจะพิเศษวันที่เกิดนั้นคนทำคลอดเป็นผู้หญิงทำไม่ได้จะต้องเปลี่ยนเป็นผู้ชายแล้วก็มีฝนตกมีลูกเห็บตกคนชาวบ้านก็มาดูแล้วก็กล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่าเด็กที่เกิดวันนี้ต้องเป็นคนมีบุญจึงได้เอาพานมารองรับท่านได้ใช้ชีวิตอย่างคฤหัสถ์เป็นเวลาถึง20ปีแล้วก็ตัดสินใจบรรพชาอุปสมบทเป็นภิกษุในพระพุทธศาสนาวันที่ปองผมเป็นนาคจะบวชนั้นท่านพูดกับพี่สาวว่าเราจะไปหาพระพุทธเจ้าพี่สาวถามว่าจะไปได้ยังไงท่านตอบว่าไปได้ต้องไปให้ได้นี่ก็หมายถึงว่าท่านตั้งใจจะประพฤติปฏิบัติให้ถึงธรรมะอันสูงสุดของพระพุทธศาสนาก็ถือว่าเป็นความตั้งใจที่มั่นคงที่ค่อนข้างจะหายากอาตมาภาพได้ยกบาลีขึ้นเป็นอุเทศบทในเบื้องต้นว่าปหุงเวสรณังยันติปัปปตานิวนานิจะเป็นต้นความว่าบุคคลเมื่อถึงความทุกข์ยากขึ้นมาก็แสวงหาที่พึ่งเรียกว่ามนุษย์เป็นอันมากเมื่อเกิดมีภัยคุกคามแล้วก็ถือเอาภูเขาบ้างป่าไม้บ้างอารามและลุกขจีดีบ้างเป็นสรณะสรณะหมายถึงที่พึ่งที่พึ่งถ้าเราพึ่งไม่ถูกโดยไปพึ่งที่อื่นไปพึ่งภูเขาบ้างป่าไม้บ้างสิ่งอื่นๆซึ่งไม่ใช่ที่พึ่งอันเกษมคือไม่ปลอดภัยท่านก็ว่านั่นไม่ใช่พึ่งไม่ใช่ที่พึ่งอันสูงสุดนั่นไม่ใช่ที่พึ่งอันปลอดภัย
เดตังโคสรนังเขมังเดตังสรณมุตตมังเดตังสรณะมากรรมะสัพพดุขาปมุจจติท่านไม่ใช่ที่พึ่งอันเกษมโยจะบุตรอันจะทำมันจะสังกัญจะสรณังกโตจัตตาริอริยสัจจาดิสัมมปัญญายปัสสติส่วนผู้ใดถือเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะแล้วเห็นอริยสัจคือความจริงอันประเสริฐสี่ด้วยปัญญาอันชอบท่านว่าเอตังโคสรณังเขมังเอตังสรณมุตตมังเอตังสรณมาคัมมะสัพพดุขาปมุจจตินั่นเป็นที่พึ่งอันเกษมนั่นเป็นที่พึ่งอันสูงสุดเขาอาศัยสรณะนั่นแล้วย่อมพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้ทีนี้ก่อนหน้านี้ท่านก็จะพูดถึงว่าจัตตาริอริยสัจจานิสัมมปัญญายปัสสติผู้ใดถือเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งผู้นั้นก็พ้นจากความทุกข์ทั้งปวงคำว่าพึ่งพระรัตนตรัยหรือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พึ่งอย่างไรพึ่งก็มานึกถึงว่าพระพุทธเจ้าเป็นใครพระพุทธเจ้าคือท่านผู้สอนให้ประชาชนประพฤติปฏิบัติชอบด้วยกายวาจาใจตามพระธรรมวินัยที่ท่านเรียกว่าพระพุทธศาสนาคือพระพุทธเจ้าพระธรรมวินัยเป็นคำสั่งสอนของท่านพระสงฆ์คือผู้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของท่านแล้วก็สอนให้ผู้อื่นกระทำตามปฏิบัติตามคำว่าพึ่งพระพุทธเจ้าก็มาดูว่าท่านสอนเรื่องอะไรเช่นท่านสอนเรื่องว่าละชั่วทำดีทำใจให้ผ่องใสละชั่วที่จะพึงกระทำด้วยกายวาจาและก็ใจเราก็ละแล้วก็เว้นเราทำใจให้ผ่องใสถามว่าทำไมใจไม่ผ่องใสใจเศร้าหมองเพราะว่ากิเลสคือความโลภความโกรธและความหลงนี่มีอยู่ในใจเราเพราะนั้นจึงต้องพยายามละความโลภความโกรธความหลงละความโลภด้วยการให้ด้วยการเสียสละไม่ว่าจะเป็นให้ทานให้คำพูดคำสอนให้อภัยความโลภก็จะลดลงความโกรธแก้ด้วยการรักษาศีลคือรักษาใจรักษากายรักษาวาจาด้วยใจเป็นผู้ควบคุมละความหลงด้วยความเจริญภาวนาศึกษาอบรมธรรมะคำสั่งสอนในทางพระศาสนาย้อนไปถึงเรื่องศีลโดยเฉพาะเรื่องศีลเรื่องศีลนี้มีอยู่ครั้งหนึ่งผู้เทศนั่งเครื่องบินจากกลับจากสหรัฐอเมริกาคุยกับคนที่นั่งติดกันก็ถูกคอกันแต่คุยไปคุยมาเขาก็พูดขึ้นมาคำหนึ่งว่าท่านผมไม่เชื่อนะว่าพระเนี่ยรักษาศีลได้227ข้อศีล5ข้อก็ยังรักษาไม่ได้อาตมาก็รู้สึกแปลกใจพูดคุยกันอยู่ดีๆก็พูดคำนี้ขึ้นมาก็เลยถามว่าขอโทษคุณเคยบวชหรือยังเขาว่ายังไม่เคยบวชและผมก็บวชไม่ได้ด้วยเขาก็พูดอย่างนั้นก็เลยแปลกใจก็ถามเขาว่าทำไมถึงบวชไม่ได้เขาบอกเขาเป็นคนมุสลิมอาตมาก็หยุดไปพักหนึ่งแล้วก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะคุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามครั้งหนึ่งมีพระพุทธเจ้าท่านไปโปรดพระรูปหนึ่ง
ท่านจะศึกเพราะว่าท่านรักษาศีลไม่ได้ศีลมันมากไม่รู้จะรักษาข้อไหนก่อนข้อไหนหลังพระพุทธเจ้าไปสอนว่าให้พระรูปนั้นรักษาศีลเพียงข้อเดียวคือรักษาใจพระรูปนั้นก็รักษาศีลข้อเดียวคือรักษาใจจนประสบความสำเร็จบรรลุธรรมนี้ก็เป็นเครื่องแสดงให้เห็นว่าศีลจะมีกี่ข้อก็แล้วแต่เราก็รักษาที่ใจเอาใจเป็นควบเครื่องควบคุมรักษาไว้ทานหรือศีลหรือภาวนาเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในพระพุทธศาสนาที่เราผู้นับถือพุทธศาสนาจะต้องปฏิบัติถือว่าเป็นบุญที่เราจะนำจิตตัวไปดังบาลีที่เราได้ยินเสมอว่าปุญญานิบาลโลกัสมิงปฏิฐาหนติปานินันบุญเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายในโลกข้างหน้าสิ่งอื่นเนี่ยเป็นที่พึ่งไม่ได้โดยเฉพาะภาวนาวัดสังฆทานเราถือว่าเป็นวัดที่สอนเรื่องวิปัสสนามาตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันมีผู้คนให้ความสนใจในการประพฤติปฏิบัติเป็นจำนวนมากภาวนานี้อาตมาภาพขออนุญาตยกสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ซึ่งอาตมานั่งอยู่ใกล้ๆกับที่ท่านสนทนาธรรมกับหลวงตาพระมหาบัวสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ท่านพูดว่าลูกสวดมนต์นั่งสมาธิก่อนนอนทุกวันวันหนึ่งลูกตามเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าไปที่ประทับทางภาคใต้พอดีที่ประทับนั้นอยู่ใกล้หลุมฝังศพคนมุสลิมลูกนั่งสวดมนต์อยู่ลูกไม่ได้หลับท่านย้ำว่าลูกไม่ได้หลับลูกนั่งสวดมนต์อยู่แล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งมาเดินวนรอบตัวลูกแล้วก็พูดว่ากุลคู่กุลคู่ท่านก็มาสอบถามได้ความว่ากุลคู่นั้นแปลว่าเพลิดเพลินสนุกสนานเขาเดินวนรอบตัวท่านแต่ท่านก็สวดมนต์เรื่อยไปได้ความว่าคำนั้นแปลว่าเพลิดเพลินสนุกสนานนี่ก็แสดงให้เห็นว่าการสวดมนต์ของท่านหรือการเจริญจิตภาวนาของท่านนั้นทำให้เข้าใจว่าจะเป็นผีนั่นอยู่แถวๆนั้นท่านบอกว่าอยู่ใกล้หลุมฝังศพคนมุสลิมมีความสุขแปลว่าการสวดมนต์การแผ่เมตตาในพระพุทธศาสนานั้นทำให้คนอื่นๆหรือสัตว์อื่นที่ตายแล้วเนี่ยได้รับผลคือมีความสุขแล้วท่านเล่าต่อไปอีกซึ่งเป็นเรื่องที่แปลกค่อนข้างจะแปลกท่านบอกว่าครั้งหนึ่งลูกได้รับเชิญให้ไปบรรยายที่ประเทศเวียดนามทำการเตรียมการสอนอยู่ดึกแล้วก็เข้านอนไปที่นอนนั้นเป็นที่พักรวมกับข้าหลวงแล้วลูกตื่นเช้าขึ้นมาก็ไปเข้าห้องน้ำปรากฏว่าลูกตกใจแล้วก็ยอมรับว่ากลัวมากไม่รู้ว่าใครเอาปากกามาเขียนเป็นภาษาอังกฤษเต็มหน้าลูกไปหมดท่านพูดเหมือนจะถามหลวงตาหลวงตาท่านไม่ตอบท่านทั้งหลายลองนึกว่าใครจะกล้าเอาปากกาไปเขียนเป็นภาษาอังกฤษที่หน้าท่านที่พระพักท่านเต็มไปหมดนี่เป็นเรื่องที่ท่านเล่าซึ่งอาตมานั่งอยู่ไกลๆการสวดมนต์ภาวนาอยากให้เราทั้งหลายที่เป็นชาวพุทธทำให้มากขึ้นมากขึ้นกว่าการให้ทานหรือมากกว่าการรักษาศีลเพราะว่าจะเป็นตัวที่จะนำไปสู่
ความพ้นทุกข์ได้อย่างแท้จริงถ้าให้ทานแล้วรักษาศีลแล้วภาวนาแล้วก็ขยับขึ้นไปเป็นสูงขึ้นอย่างที่พระปฏิบัติศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาก็จะถือว่าเราทั้งหลายนี้ประพฤติปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระศาสนาโดยเฉพาะการปฏิบัติธรรมกรรมฐานนั้นถือว่าเป็นการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงแล้วก็การที่เราทั้งหลายมาบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายบูชาพระคุณของพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญนี้ย่อมจะเป็นเครื่องแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีในผู้มีพระคุณอย่างแท้จริงธรรมะในพระศาสนานี้มีมากมายถึง 84,000 พระธรรมขันธ์แต่เมื่อจะกล่าวโดยสรุปก็อยู่ที่การมีสติอยู่เสมอแล้วก็พิจารณาถึงสิ่งที่ล่วงไปผ่านไปอย่างที่ปัจฉิมโอวาทที่ท่านแสดงไว้หันดานิภิกขเวอมันตยามิโอเป็นต้นท่านเตือนว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมความเสียหายเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายจงยังจิตทั้งมวลอันเป็นประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นให้ถึงพร้อมบริบูรณ์ด้วยความไม่ประมาทคือท่านให้เราทำประโยชน์ตัวเองแล้วก็ประโยชน์ผู้อื่นให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทเพราะความประมาทนี้เป็นสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์อะไรต่อใครเลยความไม่ประมาทมีความไม่ประมาททั้งอย่างธรรมดาแล้วก็อย่างสูงอย่างธรรมดาก็คือว่าความไม่ประมาทในการละกายทุจริตประพฤติกายสุจริตในการละมโนทุจริตประพฤติมโนสุจริตในการละวจีทุจริตมโนทุจริตแล้วก็ในการละความเห็นผิดทำความเห็นให้ถูกผู้ใดไม่ประมาทในการทำละความผิดความเสียหายทางกายทางวาจาทางใจแล้วก็ความเห็นผิดนี้ก็จะสื่อว่าสามารถนำเราไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตได้ซึ่งเป็นความประมาทโดยทั่วความไม่ประมาทโดยทั่วไปส่วนความประมาทอย่างสูงได้จากการที่เป็นผู้ที่มีจิตพึงระวังไม่ให้เกิดความรักความชังความหลงเรียกว่ารักษาใจไม่ให้กำหนัดในอารมณ์ที่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดระวังไม่ขัดเคืองในอารมณ์ที่จะเป็นที่ตั้งแห่งความขัดเคืองระวังไม่ให้หลงในอารมณ์ที่จะเป็นที่ตั้งแห่งความหลงระวังใจกำหนัดขัดเคืองหลงแล้วก็มัวเมาในอารมณ์ที่จะเป็นที่ตั้งแห่งความมัวเมาถ้าเราระวังรักษาความไม่ประมาทอย่างนี้ได้แล้วเราก็จะถือว่าเป็นผู้พ้นจากความทุกข์ทั้งปวงนั้นความไม่ประมาทก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราทั้งหลายจะพึงนำไปประพฤติปฏิบัติวันนี้เราทั้งหลายได้มาแสดงออกถึงความกตัญญูรู้คุณกตเวทีตอบแทนคุณต่อผู้มีพระคุณเรียกว่าหลวงพ่อสนองหรือพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญผู้ที่ละสังขารไปแล้วเป็นเวลาถึง6ปีถือว่าได้มีส่วนร่วมสำคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาตามที่หลวงปู่สังวานท่านทำนายไว้ว่าหลวงพ่อสนองจะเป็นผู้ประกาศพระธรรมให้บรรลือไปในทุกทิศก็สมแล้วที่ครูบาอาจารย์ท่านปลูกฝังท่านสนับสนุนมาท่านได้เป็นตัวอย่างเป็นแบบอย่างที่ดีแต่ลูกศิษย์ลูกหาพวกเราทั้งหลาย
ผู้เกิดมาทีหลังบางท่านอาจจะไม่ทันท่านหรือเพิ่งจะเข้ามาสัมผัสวัดสังฆทานแห่งนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีที่เราจะได้ร่วมกันประพฤติปฏิบัติสืบต่อพระพุทธศาสนาต่อไปอาตมาภาพได้แสดงพระธรรมเทศนามาเกี่ยวกับเรื่องที่พึ่งว่าให้ทุกคนพึ่งพระรัตนตรัยคือพระพุทธประจำประสงค์แล้วก็ให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทในการที่จะละความผิดทางกายทางวาจาทางใจในการที่จะละความเห็นผิดทำความเห็นให้ถูกในการที่จะระวังรักษาไม่ขาดความกำหนัดขัดเคืองหลงโมเมาเกิดขึ้นในใจก็ถือว่าเป็นธรรมะที่ได้นำมาแสดงให้กับญาติโยมทั้งหลายถือว่าเป็นเวลาที่พอสมควรแก่เวลาในที่สุดแห่งพระธรรมเทศนานี้ขออำนาจบุญกุศลที่ทุกคนตั้งใจบำเพ็ญจงเป็นพระปัจจัยให้เป็นการบูชาครั้งนี้จงสำเร็จประโยชน์แก่พวกเราทุกคนที่ตั้งใจและขอบุญกุศลที่เราทำนี้จงเป็นปัจจัยย้อนให้กับท่านทั้งหลายมีความสุขกายสบายจิตตลอดการเป็นนิจมีดวงจิตสถิตมั่นในสัจธรรมนำตนให้ค้นพ้นจากความทุกข์ถึงความสุขอันบริบูรณ์ด้วยกันทุกท่านแสดงพระธรรมเทศนามาสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประกาศฉะนี้สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิที่จบลงนั้นคือพระธรรมเทศนาดูความเมตตาจากพระบุรพาคณาจารย์พระเดชพระคุณน้อมวรนิโนวัดบ้านงงจังหวัดปราจีนบุรีค่ะต่อไปขอเชิญท่านเจ้าภาพค่ะผู้ถวายผ้าไตรและทายธรรมแด่องค์แสดงธรรมขอเรียนเชิญคุณดนศพลสุขกำปังขอกราบเรียนเชิญค่ะขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาค่ะสาธุค่ะและทายธรรมด้วยนะคะสาธุค่ะต่อไปทุกท่านเตรียมตัวรับพรค่ะยะถาวะริวะหาปุราปริปุเรนติสาคะลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังคปาจันโทปนรโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพิตโยวิวัชชันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสนิจังวุฒาปชายิโนจัตตารูธรรมาวัฒนติอายุวันโอสุขังภะลังสาธุขอน้อมกราบในความเมตตาอย่างสูงยิ่งนะคะซึ่งพ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้เมตตาเดินทางมาร่วมงานในการตักบาตรพระกรรมฐานนะคะตั้งแต่ช่วงเช้าและในช่วงค่ำก็ยังได้โปรดเมตตาแสดงธรรมบนเรือนไทยขอน้อมกราบด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งเจ้าค่ะการหลังจากเสร็จพิธีบนเรือนไทยแล้วก็จะเป็นการแสดงธรรมตลอดรุ่งนะคะโดยได้รับโอกาสความเมตตาจากพระวิสุทธิมุนีหลวงพ่อเยินขันติพโลวัดเขาศาลาอตุรธานาจาโรจังหวัดสุรินทร์นะคะท่านเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ฝ่ายธรรมยุทธเมตตาแสดงธรรมค่ะจากนั้นหลวงพ่อพงศักดิ์ศิลปเปโมเมตตาแสดงธรรมจากนั้นในเวลา24นาฬิกาไปจนถึงตลอดรุ่งหลวงพ่อสามารถสมาธิโกเมตตาแสดงธรรมค่ะจากนั้นทำวัดเช้าค่ะพระอาจารย์ชันชัยสิริวัชโยให้กรรมฐานค่ะต่อไปขอเชิญท่านที่ถือบัตรทั้ง8ท่านนะคะค่ะมอบบัตรให้คุณวิเชียรค่ะเชิญค่ะ
ท่านนั่งให้ตรงกับพระคุณเจ้านะคะค่ะเชิญค่ะค่ะในช่วงเวลา19นาฬิกานั้นก็มีการสวดพระภิธรรมต่อเนื่องนะคะในทุกค่ำคืนบนเรือนไทยเปิดโอกาสให้ท่านได้ร่วมเป็นเจ้าภาพค่ะค่ะท่านเจ้าภาพพร้อมแล้วกราบค่ะจากนั้นท่านยกเทธรรมขึ้นอธิษฐานจิตนะคะค่ะเชิญค่ะต่อไปขอเชิญทั้งบ้านและทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญในการถวายเทธรรมค่ะพุทโธธัมโมสังโฆสาธุค่ะท่านประเคตแล้วถอยออกมาให้เจ้าที่โยงผ้านะคะก็เป็นในปีนี้โครงการสามเณรผ้าฤดูร้อนประจำปี2562เปิดรับกุลบุตรนะคะสามเณรในวันเสาร์วันอาทิตย์นะคะซึ่งตรงกับวันเสาร์ที่23และวันอาทิตย์ที่24มีนาคมนี้นะคะก็ขอเรียนเชิญท่านผู้ปกครองได้นำบุตรหลานมาสมัครเข้าร่วมในโครงการสามเณรผ้าฤดูร้อนค่ะค่ะท่านรับผ้าแล้วยกขึ้นอธิษฐานจิตนะคะค่ะต่อไปขอเชิญทั้งบ้านแล้วทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญในการทอดผ้าไตรบังสุกุลค่ะพุทโธธัมโมสังโฆสาธุค่ะท่านทอดผ้าแล้วพนมมือไว้ค่ะค่ะเชิญค่ะอานิจจวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทายธรรมหิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิโรชันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังอุปสมุสุโขความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุสาธุท่านกราบพระแล้วออกมานั่งที่เดิมค่ะค่ะเชิญค่ะสำหรับในวันอาทิตย์ที่17มีนาคมนะคะในการทอดพระป่าสมทบกองทุนบำรุงสถานีวิทยุสังฆทานธรรมจัดขึ้นเป็นปีที่12นะคะณหอประชุมมหาวิทยาลัยวงศ์ชวลิตกุลอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาเปิดโอกาสให้สาธุชนนั้นได้ไปร่วมงานนะคะโดยงานนี้พระครูปลัดพลินสิริวัฒโนท่านเจ้าวาดสังฆทานมอบเกศาธาตุพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญให้กับสาธุชนที่ไปร่วมงานในโอกาสนี้ด้วยนะคะต่อไปทุกท่านเตรียมตัวรับพรค่ะยะถาวริวหาปุราปริปุเรนิสาคะลังห่วงหามที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาขอให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกาปติทานิทานอุทิศเอาแล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ทานนี้ไปได้แล้วฉันหันอิชิตังปฏิทังกุมหังขออิตาพรนิทานปราถนาแล้วตั้งใจแล้วขีปัมเมวัสมีชันตุจงสำเร็จโดยชาพันสาเพปุเรนุสังกัปปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่ฉันโทปนรโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยขอยินดีสัพพีติโหวิวาชันตุความจันไรทั้งปวงจะบำราไปสัพพโรโควินาสันตุโลกทั้งปวงของท่านจงหายมาเตพวัตวันตรายโยอันตรายามีแก่ท่านสุขีทีคายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาทนาสีลิสันหิชังพุทธปัจจายโนจัตตาโลธัมมาวาทันติอายุวันโนสุขังพลังข้อสี่ประการคืออายุวันหน้าสุขาภละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นด้วยประการราชนีแล
อัฏฐาสิมเหอากาสิมเหยาติมิตาสักขาจะเมเปตานังทาขีนังทาชาปุเพตกมันโหสังบุคคลมหาละลึกถึงอุปการะอันท่านได้ทำแล้วแก่ตนในการก่อนว่าผู้นี้ให้สิ่งนี้แก่เราผู้นี้ได้ทำกิจนี้ของเราให้แก่เราผู้นี้เป็นญาติเป็นมิตรของเราดังนี้ก็ควรให้ทักษิณาทานเพื่อผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนะหิลุนังวาโสโกวายวัญญาปริเทวนาการร้องไห้ก็ดีการเศร้าโศกก็ดีหรือลำไหลลำพันอย่างอื่นก็ดีบุคคลไม่ควรทำทีเดียวนตังเปตานมาทายะเพราะว่าการร้องไห้เป็นตนหันไม่เป็นประโยชน์แก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเอวันติทันติหาติโหญาติทั้งหลายยอมทางอยู่อย่างนั้นอายังชะโคทักขินาทินาก็ทักสินานุปาทานหิและอันทันให้แล้วสังฆามิสุปฏิทิตาประดิษฐานไว้ดีแล้วในทรงที่คารตังหิตายาทัตนาโสอุปกาปฏิยอมสำเร็จประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนั้นตลอดกาลนานตามฐานะโสยาติธรรมมัวจะอย่างนิทาสิโตยาธรรมนี้นั้นท่านได้แสดงให้ปรากฏแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเอตานะปูชาจักตาอุราระและบูชาอย่างยิ่งท่านก็ได้ทำแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วพระลานจะพิคุณมนุปทินังกำลังแห่งท่านภิกษุทั้งหลายชื่อว่าท่านได้เพิ่มให้แล้วด้วยตุมเหหิปุญญาปสุตังอันหาปะคันทีได้บุญใหม่น้อยท่านได้ควรพายแล้วดังนี้ภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันดุสาปเทวทาขอเล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสทีภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุครับเชิญแผ่เมตตาพร้อมกันนะครับสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาพยาปาจาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจ
รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ไปทั้งสิ้นนี้เทอญเชิญทุกท่านเตรียมตัวกับพระอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกระสวากขาโตภาควาตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราสุปฏิปันโนภาควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้าน้อมน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคุณังอังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบคารุอุปัชฌายาจริยคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบเชิญกราบรับพร้อมกันอีก3ครั้งพร้อมแล้วกราบ